ากเลยพี่น้องสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเยตุ๋ยเหมือนเดิมค่ะอยู่ในสวนนะคะวันนี้อุ้ยดอกอันนี้เยตุ๋ยดอกโรแกนเบอรี่พี่น้องจ๋าเนี่ยอุ้ยเริ่มเป็นดอกไม่ออกมาสวนวันเดียวมีอะไรเปลี่ยนแปลงในสวนเยตุ๋ยเยอะเลยพี่น้องจ๋าแล้วก็มีดอกอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวมาดูสิเดี๋ยวก่อนเยตุ๋ยจะพามาดูนี่นี่ดูต้นมันต้นเล็กมันพี่น้องจ๋ามันขึ้นมาอันนี้จะเป็นเทอร์เบอรี่นะคะเนี่ยเทอร์เบอรี่มีน้ำเดี๋ยวยายตุ้ยจะพาไปดูปุ๋ยหมักที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่ามันมีน้ำออกมาหรือยังเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะคะว่าที่ยายตุ้ยเอาใบไม้มาหมักวันนั้นอ่ะมันเป็นอย่างไรบ้างเนาะนี่เดี๋ยวมาดูกันนี่ผักใบไม้ที่ยายตุ้ยใส่ไปวันนั้นน่ะยุบลงไปเยอะเลยนะพี่น้องเนี่ยยุบลงไปเยอะเลยแล้วก็มีน้ำออกมานี่น้ำที่มันออกมานี่ก็คือเป็นน้ำสีคล้ำๆดำๆเลยนะพี่น้องเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เราก็เอาไปผสมน้ำไปผสมน้ำใส่เป็นปุ๋ยน้ำให้ผักได้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมมันก็เริ่มซึมออกมายิ่งผักเปื่อยมันยิ่งจะได้ปุ๋ยดีนะคะพี่น้องคะยายตุ้ยก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเนาะมันยุบลงไปยายตุ้ยก็จะไปเอาที่มันเป็นเนี่ยใบนี่แหละในสวนยายตุ้ยนี่แหละมาใส่เป็นพวกผักพวกอะไรเงี้ยมีพวกเปลือกผลไม้พวกกล้วยพวกอะไรยายตุ้ยก็มาใส่ในนี้ได้นะคะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวยายตุ้ยก็จะปิดเอาไว้เหมือนเดิมสตรอเบอรี่ก็เริ่มจะเป็นดอกเริ่มจะเป็นลูกเล็กๆแล้วนะคะแต่ก็คงต้องหาอะไรมาคลุมเอาพวกตะข่ายมาคลุมนะคะถ้าไม่คลุมนี่ก็คงจะไม่ได้กินพี่น้องเพราะว่านกมันเยอะนกพิราบอ่ะมันเยอะว่าจะมาปลูกไอ้พวกเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆมันเป็นพวกพันธุ์ผักของปีที่แล้วยายตุ๋ยก็เลยเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเกิดให้ยายตุ๋ยหรือเปล่าเยอะมากเลยพี่น้องยายตุ๋ยซื้อทุกปีซื้อมาแล้วก็ปลูกไม่หมดอ่ะพี่น้องทั้งผักไทยผักอะไรต่ออะไรแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นพริกนะคะเป็นพริกยายตุ๋ยจะลองเอาปลูกดูว่ามันจะขึ้นไหมมีเยอะเลยพี่น้องนี่ดูนี่พันธุ์ผักอะไรเนี่ยโหระพาเป็นโหระพาแล้วก็เนี่ยดูมีเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นแมงลักจะตุ๋ยปลูกปีที่แล้วมันไม่เกิดนะคะมันไม่ขึ้นจะลองดูอีกทีนึงว่าจะขึ้นไหมมีหลายอย่างแล้วก็เนี่ยถั่วเนี่ยพี่น้องจ๋าถั่วอันนี้จะเป็นถั่วสีทองนะอร่อยมากกรอบนี่กินยายตุ๋ยเอามากินกับน้ำพริกดิบๆเลยอ่ะก็อร่อยพี่น้องจ๋าอันนี้มันจะเป็นน่าจะไม่เกิดแล้วแหละเพราะว่าอันนี้จะเป็นของเกือบ2 ปี 2 ปีแล้วเนี่ยพี่น้องจ๋าคงไม่ขึ้นแล้วแหละมันไม่ขึ้นแล้วเมล็ดอะไรบ้างก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยยายตุ๋ยซื้อทุกปีแต่ไม่เคยปลูกเนี่ยยายตุ๋ยก็จะมาบอกว่าการที่เราปลูกผักแต่ละอย่างอ่ะพี่น้องจ๋าเราก็ต้องดูด้วยนะว่าผักที่เรามีน่ะเรากินได้หรือเปล่าบางคนมีโรคบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะกินผักบางชนิดได้นะคะเนี่ยอย่างยายตุ้ยเนี่ยมีปัญหาเรื่องรู้สึกจะมีปัญหาเรื่องไตอ่ะพี่น้องจ๊ะก็กินทุกวันนะกินสะระแหน่ยายตุ้ยก็เก็บทุกวันเลยแล้วปรากฏว่าพอมาเช็คดูอีกทีนึงคือไปอ่านเจอมาเนาะคือกินได้แหละแต่อย่ากินเยอะนะคะแล้วก็ไอ้พวกผักนี่ก็เหมือนกันพวกผักสวิตชาร์ดอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตพวกผักโขมผักป่วยเล้งผักอะไรพวกนี้ผักสวิตชาร์ดเนี่ยมันจะอยู่ในตระกูลเดียวกันเนาะก็คืออย่ากินมากนะคะเพราะว่ามันก็คงจะไม่ดีสำหรับคนที่เป็นโรคบางชนิดเนาะอย่างยายตุ้ยเนี่ยเห็นว่าตัวเองอ่ะมีเยอะก็กินนะพี่น้องจ๋าเก็บทุกวันเลยผักสะระแหน่น่ะกินเพราะว่าตัวเองชอบอ่ะเนาะชอบก็เก็บกินทุกวันเลยพี่น้องจ๋า
สะระแหน่งเงี้ยยายตุ้ยก็คงต้องตัดใจต้องถอนทิ้งบ้างอ่ะพี่น้องเพราะว่ามันมีเยอะเนาะสะระแหน่ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็อยู่ในบริเวณที่ยังไม่ได้เก็บหญ้าเนี่ยก็เนี่ยเห็นไหมมันขึ้นมาเต็มเลยนะคะมีแต่สะระแหน่ทั้งนั้นเลยแล้วก็พวกผักผักหอมป่าอะไรพวกเนี้ยวันนี้ยายตุ้ยจะมาเก็บผักไอ้นี่ผักฟันสิงโตจะมาเก็บดอกสิงโตนี่ดอกสิงโตวันนี้จะไปทำแกงอ่อมนะคะแต่ผักเนี้ยกินได้ 100% เลยค่ะผักฟันสิงโตเนี่ยมีประโยชน์ 100% เลยนะคะจะมาเก็บทั้งดอกทั้งใบเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวยายตุ้ยจะรอให้ดอกมันขึ้นมาซะก่อนเนี่ยเห็นไหมดอกเล็กๆมันขึ้นมาก่อนพี่น้องเนี่ยมีอีกเยอะเลยดอกมันเก็บผักป่าอยู่ในสวนนี่แหละพี่น้องอันนี้ดอกอ่อนๆของมันนี่เดี๋ยวจะดึงต้นนี้ออกดึงใบมันออกเนี่ยใบมันพี่น้องใบมันก็ไปใส่แกงอ่อมนะคะเนี่ยกอใหญ่เลยกอเนี่ยเดี๋ยวจะดึงออกทั้งกอเลยแล้วก็ใบอันเนี้ยที่ยายตุ๋ยเอาไปทำปุ๋ยนะคะและนี่คือดอกที่มันแห้งนะคะมันพร้อมที่จะไปเกิดอยู่ได้ทุกที่เลยนะคะยายตุ๋ยก็จะเด็ดออกเด็ดไปทิ้งนะคะเดี๋ยวจะลองดึงต้นมันซิมันจะดึงได้ไหมเนี่ยเง่าใหญ่เลยพี่น้องเนี่ยเง่าใหญ่เดี๋ยวจะเก็บเอาผักย่านางไปด้วยอันนี้ก็คือแพนเทนนะคะหรือว่าผักเอ็นยืดนะคะยายตุ้ยก็จะเก็บเอาใบอ่อนๆทำเป็นใบย่านางนะคะเนี่ยที่มันใบอ่อนๆ อย่างเงี้ยเขาเอาไปกินกับสลัดนะคะลักษณะใบของมันก็จะเป็นขนนะคะเห็นไหมมีขนเนี่ยเอาไปตำเป็นน้ำย่านางได้นะคะนี่ก็เก็บเอาใบมันนะคะและนี่ก็จะเป็นดอกเดซี่นะคะอันนี้เอาไปทำชาใครที่นอนยากนะคะอันนี้คือดอกเดซี่นี้สามารถที่จะเอาไปช่วยในการบรรเทาอาการนอนยากนะคะเอาไปทำเป็นชานะคะมีเพื่อนคนจีนยายตุ๋ยแนะนำมาเขาบอกว่าเอาไปตากแห้งแล้วก็เอาไว้ทำชานี่คือดีมากเลยยายตุ๋ยยังไม่เคยลองนะคะนี่ก็จะเป็นหญ้าเอ็นยืดหญ้าที่เอาไปทำเป็นใบย่านางนะคะและนี่ก็จะเป็นพวกดอกไม้ในสวนยายตุ๋ยดอกยังไม่บานนะคะยังไม่บานอันนี้ฟันสิงโตเดี๋ยวเก็บฟันสิงโตก่อนนะคะอ่อนๆเลยนะคะต้นฟันสิงโตนะคะถ้าเกิดเขาอยู่ถี่ๆอย่างเงี้ยมีต้นไม้อย่างอื่นเกิดหลายๆต้นอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยคือใบเขาจะยาวนะคะลำต้นเขาก็จะยาวสูงแต่ถ้าเขาอยู่แบบโดดเดี่ยวต้นเขาก็จะแบนราบไปกับพื้นนะคะเนี่ยเหมือนต้นนี้ที่เขาอยู่เดียวได้นะคะเขาก็จะมีลำต้นที่แบบแบนราบไปกับพื้นอย่างนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวจะตุ้ยจะเอาไว้นี่ด้วยอ
เดี๋ยวเด็ดยอดเลยนะคะอันนี้เด็ดยอดเลยนี่ก็คือผักอีกชนิดหนึ่งเป็นผักป่านะคะอันนี้เขาก็บอกว่ามันจะอยู่ในตระกูลเดียวกันกับฟันสิงโตนะคะแดนดีไลออนมันจะมีลักษณะของมันจะเป็นหนามนะคะเหมือนมีหนามเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะเป็นสากๆมีขนนะคะมีขนแข็งแต่ถ้าเปรียบเทียบกันกับฟันสิงโตนะคะเขาจะไม่มีขนนะคะคือเขาจะเรียบแต่เนี้ยดูด้านหลังดูด้านบนก็จะเป็นขนนะคะสังเกตดูมีขนอันนี้เขาบอกว่ากินได้เหมือนกันนะคะแต่ยายตุ๋ยก็จะไม่ลองนะคะไม่ลองอันไหนที่ไม่แน่ใจยายตุ๋ยก็จะไม่กิน คือที่ยายตุ๋ยกินแน่ๆก็คือมีฟันสิงโตนะคะอันนั้นคือปลอดภัยนะคะแล้วก็จะมีหญ้าเอ็นยืดนะคะที่ยายตุ๋ยเคยกินเนาะส่วนหญ้าตีนตุ๊กแกนี่ก็เพื่อนๆก็กินหลายคนแล้วแหละยายตุ๋ยก็ยังไม่เคยจะลองดูสิวันนี้จะลองเก็บไปรวมกันกับผักที่ยายตุ๋ยมีอยู่เนาะหมูยอดอ้วนๆยอดอวบๆนี่แหละถ้าเรายังไม่เคยเราก็ต้องลองทีละนิดก่อนนะคะพี่น้องค่ะลองทีละนิดก่อนเดี๋ยวยายตุ๋ยจะไปเก็บด้านในอีกนี่คือผักที่ยายตุ๋ยเคยลองแล้วนะคะอันนี้อร่อยค่ะอร่อยอันนี้รับรองปลอดภัยนะคะปลอดภัยแน่นอนเก็บค่ะเก็บอยู่ในสวนเราปลอดภัยนี่นะคะตุ๋ยก็จะเก็บผักหลายๆอย่างไปรวมกันนะคะทั้งผักป่าบ้างทั้งผักตัวเองบ้างเก็บรวมกันไปครับพี่น้องนี่ได้กำใหญ่เลยพี่น้องจ๊ะผักที่ยายตุ๋ยเก็บทั้งผักตัวเองทั้งผักในสวนแล้วก็เป็นผักป่าที่เกิดตามธรรมชาตินะคะเดี๋ยวยายตุ๋ยจะเอาเข้าไปทำความสะอาดแล้วก็จะเอาไปทำแกงอ่อมนะคะขอบคุณมากนะคะที่เป็นกำลังใจให้ยายตุ๋ยเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ